สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT มิวCraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้เราต้องการ XP ประมาณ16เลเวลเราก็เลยจำเป็นค่ะที่จะต้องมาฆ่ามอนเตอร์ที่ตกบ่อแล้วขึ้นไม่ได้ตรงนี้เพื่อเอา XP นั่นเองอุ๊ยเป็นฮันที่มีหัวซอมบี้โอ้พอฆ่ามาค่ะเมื่อกี้เราก็เห็นหัวซอมบี้ดรอปเลยเนาะหม่ำข้าวหน่อยดีกว่าอีกคำหนึ่งโอ้โหกินไม่ขึ้นแล้วเอานี้แล้วกันเวลาที่เราตีค่ะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาจากหลุมนั่นเองเพราะว่ามันก็แบบติดกระเด็นขึ้นนิดหนึ่งเนาะทำไมบางทีเขาก็เดินไวขึ้นนะเนี่ยเหมือนแบบได้กินเลือดเราแล้วก็เดินมาหาเราในแบบเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะได้มา7เลเวลถ้ารวมกับที่เราสะสมอยู่น่าจะเพียงพอนะจะได้ไม่ต้องยุ่งกับไอ้เจ้าบอนี้ก็เอานี่ค่ะ Power Spawner ที่เราคราฟไว้แบบนานมากๆกับเจ้ากรงสปอนอินเตอร์แมนมารวมกันนี่ไงเราก็จะได้เป็นเจ้ากรงสปอนค่ะที่เป็นชีทของอินเตอร์แมนแล้วมาได้มาแล้วใช่ไหมได้มาแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ทีนี้ค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการในการฆ่ามอนเตอร์ก็คือไอเทมค่ะที่ชื่อว่าสไปค์หรือว่าน้ำแหลมนั่นเองว่ามันมีกี่แบบ Creative Spike เราใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นในโหมดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น Diamond Spike เขาบอกว่าม็อบค่ะมันจะดรอปแบบ Player Kill Only ก็หมายความว่าถ้าเราใช้เจ้าแท่งนี้ฆ่าค่ะหรือว่าใช้ Player ฆ่าก็ได้คล็อกที่ดรอปเหมือนกันแล้วถ้าเป็นทองล่ะก็คือม็อบจะดรอปประสบการณ์ถ้าเราต้องการ EP ค่ะเราก็ต้องใช้เครื่องนี้นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็น Iron ก็ไม่ขึ้นอะไรค่ะก็เดาว่าน่าจะเหมือนกับ Diamond นั่นเองเราต้องการดาบเพชรต้องการเพชรแล้วก็ต้องการบล็อกเพชรโอ้ไม่นะแบบนี้แบบนี้คืออะไรเหมือนโดนบังคับภาวะต้องลากครีปเปอร์อีกแล้วต้องทำให้ครีปเปอร์ร้องไห้อีกแล้วโอ้โหอย่าบอกนะว่าคราฟอุปกรณ์เกี่ยวกับเพชรไม่ได้สักอย่างดาบไม่ได้ขวานไม่ได้เดมอนโฮไม่ได้เทเวลก็ไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่มันคือการบังคับอะว่าเราต้องล่าคีเปอร์นะ คือแบบโดนบังคับค่ะว่าต้องล่าคีเปอร์มาเพื่อคราฟของพวกนี้ถามว่าเราต้องการเจ้าน้ำแหลมที่ทำจากเดมอนเยอะแค่ไหนก็ต้องการเยอะพอสมควรค่ะแต่ถ้าคราฟไม่ได้ก็โอ้โหต้องล่าคีเปอร์แล้วสินะเจ้าคีเปอร์ช่างน่าสงสารเราจะต้องล่าคีปเปอร์อย่างไรล่ะก็ต้องไปออกล่าตอนคืนค่ะโอ้โหนี่มันโดนบังคับว่ะว่าให้เราต้องทำร้ายเจ้าคีปเปอร์ก็เอาสัก24ตัวแล้วกันเนาะต้องทำให้คีปเปอร์ร้องไห้แล้วว่ะน่าสงสารอันที่จริงค่ะเรายอมรับว่าเราเซนซิทีฟในเรื่องการทำให้คีปเปอร์ร้องไห้เพราะว่าคีปเปอร์มันแบบน่ารักไงถ้าให้ค่านี้ก็ไม่มีปัญหานะไล่ค่าได้อยู่แล้วแต่อยู่ดีทำให้เขาร้องไห้ค่ะแล้วเขาทำอะไรเราไม่ได้นี่มันแบบชั่วร้ายชัดๆอ่ะใช่ไหมนี่มันแบบเลวเกินไปแล้วเลวเกินไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ทำให้คนค่ะเลวขึ้นมาทันทีเลยเหมือนไปแกล้งคนอื่นอ่ะถ้าแกล้งคนอื่นให้เขาร้องไห้แบบนี้มันก็ไม่ดีนะเป็นอะไรที่ไม่ควรทำเลยอ่ะแต่เพื่อข้าวของในการคราฟเนาะเราก็จำเป็นเนาะทางนี้ก็อันตรายเหมือนกันนี่ค่ะตัวนี้อยู่แบบปลอดภัยวัดดีคีปเปอร์นี่เมื่อเราเอาเชียร์ค่ะมาฮิตกว่าที่คีปเปอร์คีปเปอร์ก็จะร้องไห้แล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเขาไม่มีแขนระเบิดไม่ได้ร้องไห้เลยน่าสงสารเนี่ยแหละเราถึงไม่ได้อยากจะมาเก็บเกี่ยวเพราะว่ามันแบบน่าสงสารมากๆอ่ะมาเราก็ตัวนี้ต่อเลยค่ะโอ้โหต้องวิ่งไล่ทั้งคืนแน่นอนเลยอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคีปเปอร์ตัวไหนเราเก็บเกี่ยวแล้วตัวไหนยังไม่ได้เก็บเกี่ยวก็เสี่ยงดวงเอาแล้วกันค่ะง่ายๆเลยโอ้ยหูยเกือบหูยเมื่อกี้ความน่ากลัวเกือบแล้วค่ะเขาทิ้งขวาพลาดเพราะว่าโดนเจ้าสเกลตันยิงนี้แบบโอ้ตายได้เลยนั่นๆแบบนั้นน่ะคือแบบคีปเปอร์ชาร์จบึ้มมาอย่างน้อยค่ะเลือดเราจะเหลือแค่กระจึงหนึ่งแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะตายเลยก็ได้โห
กดคลิกพลาดนี้แบบอันตรายขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปค่ะจนอยู่ในระยะแบบกดคลิกขวาได้ใช่ไหมนั่นก็คือเราจะต้องเข้าไปกอดคีเปอร์นั่นเองแบบนี้ค่ะโอ้โหเห็นความอันตรายขึ้นมาทันทีแล้วต้องเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังแล้วสินะอารมณ์เหมือนเก็บเกี่ยวระเบิดค่ะก็เป็นเรื่องปกตินั่นเองโอ้โหเกือบกดไม่ทันโอ้โหโดนสเกลตันยิงคีเปอร์มาหาค่ะถ้ากดไม่ทันเมื่อกี้ก็ระเบิดแน่ๆโอ้โหเห็นความอันตรายแล้วนะนี่คือคอมโบของม็อบเลยนะเนี่ยโดนยิงแบบเข้ามาหาค่ะเดี๋ยวนะเขายิงกันและกันและเราไม่ต้องสนใจค่ะเมื่อกี้มันไม่เข้าตัวเราว่ะเราอยากจะอ้อมกลับไปเอาคืนค่ะแต่ว่ามันก็อันตรายไปเนาะไม่เป็นไรก็วิ่งหาต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วบางทีอยู่ตอนคืนแบบนี้ก็ปลอดภัยดีเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่คืนพระจันทร์สีเลือดค่ะก็ปลอดภัยอยู่สบายเลยแหละวิ่งอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆค่ะก็เพชรเนาะไหล่ค่ะแล้วก็ถุงระเบิดมี9อันน่าจะดีเนาะมีแค่8ค่ะไม่เป็นไรนี่ก็ได้ดาบมา4เล่มเรียบร้อยแล้วก็เอาเพชรมาอ่านบล็อกเลยจากนั้นเราก็มาคราฟได้แค่หนามมา4เองอะถ้าเป็นทองล่ะอย่าบอกนะอ้อทองคราฟได้เลยหรือว่าเราจะเอาแค่ธรรมดาก่อนทำจากแบบเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะดีนะก็คือมันอาจจะเป็นแค่การค่าธรรมดาที่เราจะได้แบบนู่นนั่นนี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเอาแบบผสมปัดกันไปค่ะก็น่าจะดีเนาะแต่ถ้าเป็น EXP ก็ต้องเป็นทองแต่ถ้าเป็น EXP ค่ะก็เดาว่ามันจะไม่ดรอปของซึ่งเราอาจจะต้องการของแล้วก็ต้องการ EXP ด้วยดังนั้นก็ต้องมีทั้งทองทั้งเหล็กผสมกันไปก่อนที่เราจะ activate เครื่องสปอนเนอร์ค่ะมี2อย่างที่เราต้องคราฟก็คือเจ้านี้เป็น Wacom Chest กับเจ้า Wacom EXP นั่นเองก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบตัวช่วยเก็บของที่ดรอปลงพื้นก็คือของที่ดรอปจากมอนเตอร์ค่ะกับของที่ดรอปจาก EP นั่นเองก็ถ้าเป็น Chest ก็จะเป็นของที่แบบช่วยเก็บของในระยะที่กว้างมากที่ดรอปลงที่พื้นเนาะแต่ถ้าเป็นเจ้า Wacom EXP ค่ะก็ช่วยเก็บ EXP นั่นเองโอเคเราต้องการเจ้า Posting Crystal ครับไม่ได้นี่ไงเอามาย่อยเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องการเพชร2ก้อนเราก็ปราบได้หรือยังยังค่ะนี่ต้องการเจ้า Experience Rod แท่งประสบการณ์แบบแท่งวิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่ช่วยเก็บค่าประสบการณ์นั่นเองอันนี้ก็ปราบได้เลยเนาะเรียบร้อยค่ะขาดอีกหนึ่งก็คราฟเรียบร้อยแล้วก็มูฟได้วาคอมมา2อันเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ได้เวลาแอคทีเวทแล้วเก็บเข้าของก่อนแล้วก็เตรียมตัวค่ะไปเดินเครื่องเจ้าโปรงสปอนของเราได้เลยแล้วก็วาง Energy Conduit ค่ะต่อท่อมาก่อนนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะแอคทีเวทสปอนเนอร์ค่ะเราต้องใช้เจ้าพลังงาน RF ด้วยนั่นเองออกไม่ได้ต่อออกมาแล้วแล้วก็วางกระจกกั้นคืนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้ำกระบองเฟสเราก็เห็นอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกแต่ทำไมไม่ทันสังเกตล่ะตอนแรกนึกว่าอยู่ห่างออกไปอีกหนึ่งบล็อกอะไรแบบนี้นึกว่าจะไม่ชนซะแล้วอ่ะมาเลยค่ะก็เป็นท่อส่งพลังงานเนาะมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าหลังคาค่อนข้างที่จะสูงค่ะโอเคอย่างแรกสุดก็กลับพื้นที่ก่อนเนาะก็เจ้า Power Spawner ค่ะมันมีระยะกว้างแค่ไหนอย่างแรกใส่มาเลยแล้วก็กดตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่คือระยะขั้นพื้นฐานของเขาก็เดาว่าน่าจะเป็นสักประมาณ8คูณ8เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8นะประมาณสัก8คูณ8หรือไม่ก็9คูณ9ค่ะระยะประมาณขนาดนี้เลยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมใช่แล้วขุดมาสิยังอยู่ใช่ไหมเป็นกรงสปอนของอินเนอร์แมนค่ะขยับมาข้างหน้านิดนึงแบบนี้แต่ตรงนี้จะสูงเพียงพอไหมน่าจะสูงเพียงพอแหละ
ก็ใช้ได้แล้วเนาะส่วนข้างล่างนี้ค่ะก็จะเป็นที่ที่เราเดินท่อมานั่นเองเดินท่อคอนดูดปุ๊บจ่ายพลังงานมาให้เจ้าตัวนี้ใช้ได้แล้วทีนี้ด้านข้างนี้ค่ะเราก็วางเป็นหนามเลยแล้วกันต้องฆ่าด้วยหนามเพราะว่าถ้าเจ้ากงสปอนนี้ค่ะแอคทิเวตมาใช่ไหมก็อาจจะทําให้แบบมีเอนเดอร์แมนโผล่มาอย่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงในความอยู่รอดของชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อมนะเดี๋ยวถูกแอคทิเวตแต่ว่าแอคทิเวตตอนนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่ามันยังไม่มืดเนาะเอนเดอร์แมนจะไม่เกิดมาอยู่แล้วมี24ตรงนี้มาเลยค่ะวางปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันเราอย่าชนนะเพราะว่าถ้าเราชนค่ะก็เจ็บถึงตายเหมือนกันน้ำแหลมๆอย่างนี้เป็นอะไรที่แบบอันตรายมากๆเราผสมค่ะหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้เรายังแบบมีไม่เพียงพอเนาะเราก็เลยผสมนู่นนั่นนี่ค่ะเข้าด้วยกันนั่นเองพอเรามาไล่ดูเปิดกล่องทีละกล่องค่ะเราพบว่าแร่ของเราอ่ะตกหล่นอยู่ในกล่องนู้นกล่องนี้เยอะมากๆเลยคือถ้าเราไล่ดูตั้งแต่แรกมันก็จบไปแล้วใช่ไหมแต่ก็คือนั่นแหละค่ะพอเรามาไล่ดูเราก็พบว่าแร่ของเราอยู่กองนู้นกองนั้นกองนี้อะเยอะมากๆอ๋อวิธีคราฟมามูฟได้เลยค่ะก็เอาอีกพีบ้างอะไรบ้างเนาะขึ้นอยู่กับมันจะตายแถวไหนนั่นเองค่ะมันจะตายด้วยอุปกรณ์อะไรนั่นเองดาบทองอีกหนึ่งก็ครับบล็อกมาอีกหนึ่งบล็อกแล้วกันแต่เราอยากจะเลือกเป็นเพชรมากกว่าเพราะว่าเพชรน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะแล้วมันแบบน่าจะฆ่ามอนได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก้าวเหล็กก่อนแล้วกันตามนี้ก่อนต้องการเท่าไหร่สัก3แล้วกันเพียงพอไหมนะไอเทมเต็มโยนของออกกระเด้งเข้าตัวคืนนี่ค่ะมามูฟเลยดาบเหล็กอีกหนึ่งอันเหมือนจะคราฟไว้แล้วนะไม่เป็นไรคราฟใหม่ก็ได้ก็เอามาวางเพิ่มเลยค่ะตอนนี้คูณ3แล้วตอนนี้ก็3เรียบร้อยค่ะนั่นนี้3นั่นนี้เหลือแค่2ดังนั้นตรงนี้ก็วางเป็น3แล้วกันประมาณขนาดนี้ค่ะใช้ได้แล้วอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการวางขอบนั่นเองวางขอบตรงนี้เลยเนาะน่าจะใช้ได้ค่ะพื้นที่แค่นี้เอนเดอร์แมนก็น่าจะเกิดมาได้แล้วแหละอันที่จริงนะถ้าเราเป็นมอนเตอร์ชนิดอื่นค่ะเราอาจจะวางกรงสปอนเนี่ยหลายๆตัวเนาะและจากนั้นก็ใช้ระบบน้ำไหลค่ะพัดมากองอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ใน Minecraft มอดแพ็คนี้ค่ะเราเช็คดูแล้วมันเหมือนจะไม่มีพัดลมพัดลมที่ให้มาค่ะก็เป็นเหมือนบล็อกพัดลมเพื่อการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้มันต้องเป็นพัดลมที่พัดได้ใช่มะแต่ส่วนใหญ่นี่ค่ะก็เป็นเหมือนบล็อกพัดลมเพื่อการตกแต่งเราก็เลยยังหาไอเทมที่จะเทเลพอร์ตมอนน่ะหรือว่ารวบรวมมอนให้ไปอยู่จุดเดียวกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยแบบถ้าเป็นมอนที่กลัวน้ำอย่างเอ็นเดอร์แมนเนี่ยจะใช้น้ำก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้อย่างอื่นแทนค่ะเพราะจะใช้น้ำก็ไม่ได้นั่นเองเราก็ปิดแบบนี้เนาะด้านบนนี้ค่ะเราก็ปิดเลยต้องปิดให้มืดนั่นเองโอเคแล้วก็ปิดอีกหนึ่งชั้นตรงนี้โดดขึ้นไม่ได้นี่ถ้าเราตกไปในบ่อนี้เราตายเลยนะคะเนี่ยแบบไม่ต้องคิดอะไรตายแน่ๆดังนั้นถ้าจะต้องปิดแค่1ชั้นนี้ปิดอีก1ชั้นให้สูงขึ้นเลยดีกว่าเนาะ
ก็ให้ชิดหลังคาไปเลยแล้วกันค่ะง่ายดีขุดออกก่อนเนี่ยก็วางอย่างนี้ค่ะให้ชิดหลังคาไปเลยแล้วกันกดตกลงไปกล้านี่ตกลงโดนหนามนี่ค่ะก็โดนดาเมจเพลเยอร์เหมือนกันนะก็ทำดาเมจเพลเยอร์เหมือนกันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเจ๊ทำไมสุดขอบนี้พอดีเหรอยังเหลือบล็อกอีกหนึ่งบล็อกนะเนี่ยเราไม่แน่ใจมอนเตอร์จะทีเลพอร์ตออกมาด้านนอกนี้ไหมดังนั้นค่ะวางเป็นสแลบก่อนแล้วกันเอ็นเดอร์แมนน่าจะแบบเกิดมาไม่ได้อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่ากันไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเอ็นเดอร์แมนแบบเกิดรับมาข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอ็นเดอร์แมนมันไม่โจมตีเราก่อนเนาะถ้าเราไม่ไปมองหน้าเขานั่นเองหม่ำข้าวหม่ำข้าวด้วยนี่ค่ะทีนี้มาดูก่อนวาคอมเชสระยะการแอคทิเวตพอๆกันเลยก็อยู่ด้านในก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเราควรที่จะขุดลงไปใต้นี้ค่ะแล้วก็ไปสถิตอยู่ใต้นี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นวางนี้ก่อนเพราะว่ามันมืดเนาะเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดเข้ามาในนี้ได้ค่ะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยเราพบปัญหาบางประการค่ะเกี่ยวกับเจ้าวาคอมอีกพีเจ้าเครื่องนี้คือเครื่องเก็บอีกพีค่ะที่สามารถเก็บอีกพีในระยะใกล้ๆอ่ะเข้ามาได้แล้วก็จากนั้นก็สามารถที่จะส่งอีกพีค่ะเข้าไปเก็บอย่างที่เก็บอีกพีได้แต่ทีนี้ค่ะในการแอคทีเวตเจ้าตัวนี้เราจะต้องใช้ของเหลวค่ะที่ชื่อว่าลิควิดอีกพีซึ่งจากการหาข้อมูลดูค่ะเจ้าลิควิดอีกพีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมีเดอะแวตค่ะแล้วก็เจ้าเดอะแวตตัวนี้เป็นเครื่องใช่ไหมน่าจะคราฟไม่ยากเท่าไหร่คราฟไม่ยากค่ะแค่นี้แต่ปัญหาคืออยู่ที่ XP ชาร์ตค่ะที่เรายังไม่รู้วิธีหานั่นเองดังนั้นเราก็เลยได้ทำการค่ะหรือเอาเจ้าหนามที่ทำจากทองออกทั้งหมดค่ะแล้วก็เสริมด้วยหนามที่ทำจากเหล็กแทนคือเมื่อเราไม่สามารถใช้ที่เก็บ XP ได้ค่ะเราก็จะใช้ที่เก็บที่เป็นแค่ที่เก็บของก็เพียงพอแล้วก็เป็นเจ้าวาคอมเชนนั่นเองเราก็วางวาคอมเชสค่ะในนี้เลยคือตอนแรกค่ะตั้งใจที่จะวางตรงข้างนอกนี้เนาะแต่เพียงแค่ว่าวางไม่ได้เพราะว่าระยะค่ะมันไปไม่สุดขอบนู้นนั่นเองเราก็เลยย้ายมาวางข้างในดีกว่าแล้วก็วางแบบนี้ค่ะปิดคืนเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเดินเครื่องได้เลยตอนแรกค่ะเราก็งงเหมือนกันนะว่าจะวางคอมเชสทำไมเก็บของอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอาง่ายค่ะเพราะเขาไม่ถึงนั่นเองก็ไปทดลองมาเนาะทดสอบหลายรอบมากๆค่ะแบบนี้น่าจะได้แล้วแล้วก็เดินสายเชื่อมต่อปุ๊บแบบนี้ค่ะปัญหาที่2ที่เราพบค่ะนอกจากปัญหาแรกแล้วปัญหาที่2ที่เราพบก็คือว่าเนี่ยมันช้ามากแล้วก็ตรงนี้ค่ะพลังงานมีไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าท่อส่งนี่ค่ะที่เราใช้อ่ะเป็นคอนดูตใช่มั้ยเนี่ยส่งได้สูงสุดเพียงแค่640 RF ในขณะที่ความต้องการค่ะเราต้องการ energy อ่ะใช้อ่ะเนี่ยส่งได้สูงสุดคือ 1,600 RF ค่ะทำให้เราไม่มี energy stack ในนี้เลยเพราะว่าพลังงานส่งมาไม่เพียงพอนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราก็ต้องใช้เจ้าตัวนี้แทนก็คือเป็นเจ้าตัวที่ชื่อว่า Enchant Energy Conduit ค่ะส่งได้ถึง 5,000 RF ต่อทิกดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วค่ะดังนั้นไปคราฟมาเปลี่ยนก่อนเถอะเพราะว่าท่อส่งค่ะส่งพลังงานแบบไม่ไหวจะเคลียใช่ไหมส่งพลังงานไม่เพียงพออะไรแบบนี้ต้องเปลี่ยนท่อค่ะแต่ถ้าส่งได้ 5,000 นี้ก็มั่นใจว่ายังไงก็เพียงพอแน่ๆเวลาที่เจ้าเอ็นเดอร์แมนค่ะโดนหนามใช่ไหมเขาก็จะเทเลพอร์ตออกแต่เขาก็จะเทเลพอร์ตเข้าไปที่เดิมคืนนั่นเองค่ะดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะคือเมื่อกี้เหมือนเห็นเอ็นเดอร์แมนเทเลพอร์ตออกแวบๆไงอ่ะมาเลยค่ะแล้วก็คราฟมีวิธีคราฟ2แบบจะใช้ energetic alloy 3ก้อนหรือว่า2ก้อนแล้วก็คอนดูตไบเดอร์นี่ค่ะหาง่ายมากๆนี่ไงเรามีอยู่แล้วค่ะสบายคราฟได้เลยนี่เอา64ก็เพียงพอแล้วมั้งเก็บคืน energy conduit เราออกเลยเอาแค่ enchant ใช้ค่ะ energy conduit ไม่ไหวจะเคลียร์ใช้ไม่ได้มอนเตอร์ก็เยอะต้องจัดการมอนเตอร์ก่อนใช่ไหมไม่งั้นออกนอกบ้านตรงนี้ไม่ได้แน่ๆแต
ัดเลยค่ะนี่จัดไปเจ้าตัวใส่เกราะทองดูจะหนังเหนียวที่สุดแล้วหนังหนามีเกราะไงนั่นแหละเรียบร้อยค่ะเอาอะไรปิดก็ได้มั้งปิดก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่ะรื้อสายออกเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น Enchant Energy Conduit แทนเพราะว่าเจ้า Conduit ธรรมดาส่งพลังงานไม่ทันกินทันใช้เราต้องเปลี่ยนก็เดินมาเลยค่ะคือปกติอะส่งได้แค่640ถ้าใช้แบบ Enchant นี้ส่งได้ทีละ 5,000 มันต่างกันเยอะตัวเลขต่างกันขนาดนี้ค่ะมันต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมวางกันไว้ก่อนแล้วก็วางมาเลยเอาลงข้างล่างเนาะอ้อท่อใหญ่กับท่อเล็กค่ะเชื่อมต่อกันไม่ได้นั่นเองเนี่ยเขาไม่เชื่อมต่อกันเลยนะเนี่ยนี่เมื่อกี้เราวางอะไรกันอ๋อนี่ไงเชื่อมต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันแบบระดับการส่งค่ะมันไม่เหมือนกันนั่นเองเจ้าท่อใหญ่ส่งได้เยอะกว่าเจ้าท่อเล็กเนี่ยส่งได้ทีละกระจึ๊งนึงแบบนี้นั่นเองโอเคถ้าเราวางอย่างนี้ค่ะเราก็เดาว่าเจ้าสปอนเนอร์ของเราน่าจะปั่นได้ไวขึ้นอินเสิร์ตเท่านั้นเอ๊ะทำไมมันไม่มาทำไมมาแบบน้อยๆมาดูซิแม็กเอาท์พุตอยู่ที่ 1,000 RF อ๋อไม่ควรไม่ควรผ่านเครื่องนี้ค่ะมันทำให้ Mac Input กับ Output นี่มันน้อยมากๆเลยอ่ะปรับได้ไหมอ่ะ 3,000 อะไรอย่างเงี้ย 2,000 ได้ไหม Mac อยู่ที่ 1,000 ค่ะนั่นหมายความว่าไม่ควรแล้วเจ้าเครื่องนี้ล่ะโอ้ Mac Output อยู่ที่ 25,000 เดี๋ยวนะขอลองดูหน่อยสิเอาด้านบนมาหน่อยเพราะว่ามันคนละระดับค่ะมันเป็นที่เก็บพลังงานแบบธรรมดากับแบบที่ดีกว่าใช่ไหมมาดูสิ 1,000 5,000 อ๋อรู้แล้วค่ะ5,000 ค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะมันเป็น Basic Capacitor Bank ส่วนเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบ Capacitor Bank ที่ระดับสูงกว่านั่นเองก็เลยส่งได้ทีละ 5,000 นั่นคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมใช่แล้วค่ะเราก็มาท่อนี้ส่งได้ทีละ 5,001เราส่งนี้ออกได้ทีละ 5,000 ก็ไม่เป็นไรค่ะหายไปประมาณแค่100 RF ต่อทิกเองไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่หายไปตั้ง100นะเราอย่าคิดว่าแค่สิมันตั้ง100เลยนะ เดี๋ยวค่อยอัปเกรดเพิ่มเติมค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ insert เท่านั้นนำเข้าตรงนี้ก็นำออกเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้มั่นใจแล้วแหละว่าน่าจะใช้ได้แล้วเราลองมาดูสิตรงนี้เลยค่ะปิดด้วยมอนเตอร์จะได้เข้าไม่ได้เสียงเอ็นเนอร์แมนกำลังโดนฆ่าดีไงสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือพลังงานเต็มความจุอ้อท่อส่งเราด้อยคุณภาพไปนั่นเองพอใช้ท่อส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเนี่ยโอ้โหเด้งทีละ2 5 6ดิ้งแบบข้ามเลยใช่ไหมก็แปลว่าพลังงานเหลือกินเหลือใช้มันมีแบบระบบไหนมีแคปเจอร์กับสปอนค่ะเอาเป็นสปอนนี่แหละก็ให้มีเจ้าเอ็นเดอร์แมนเกิดมานี่ไงโอ้โหได้ทั้ง EP ค่ะแล้วได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาด้วยก็ถือว่าเควสคอมพลีทใช่ไหมคอมพลีทแล้วสินะใช้ได้แล้วค่ะถ้าล่างนี้เราวางเป็นสแลบแล้วมอนเตอร์น่าจะเกิดไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องห่วงอะไรนั่นเองทำที่ขึ้นทางขึ้นทางลงแบบนี้อยากจะปักท็อตแต่ไม่เป็นไรค่ะวางไลท์แบบนี้ดีกว่าสว่างเหมือนกันเนี่ยเราได้ยินเสียงอินเดอร์แมนอินเดอร์เพิร์ลว่าอีกแล้วโอ้โหใช้ได้ค่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าเราก็จะมีอินเดอร์เพิร์ลใช้เรื่อยๆนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเป็นฟาร์มที่เราจะได้อินเดอร์เพิร์ลมาใช้เนาะเพราะว่าอินเดอร์เพิร์ลเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆค่ะดังนั้นก็ถือว่าคอมพลีทเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ